Wow. สวัสดีเดอะพีเพิลครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชงวกตัวไลน์ทุกท่านครับพบกันอีกแล้วครับชงวกตัวไลน์นะครับหลังจากที่เราไปทดสอบเจ้าแบบ Toyota นะครับ4ประตูไอ้เจ้าล็อกโคนะครับ 2.8 เนี่ยมันก็ให้อารมณ์ให้ความรู้สึกให้ความมันคือเรียกว่าอารมณ์ค้างอยู่ก็เลยจะมาชวนเปรียบมวยในรถ 4x4 ผมเอาตัวท็อปนะ 4x4 กระบะ4ประตู 4x4 ในคลาสเดียวกันเนี่ยในรถที่กำลังแบบอยู่เป็นที่สนใจของคนไทยเนี่ยใน3รุ่นเนี่ยว่ามันเป็นยังไงบ้างมาชวนคุยเรียนรู้แลกเปลี่ยนเปรียบมวยมันๆแล้วกันนะว่าเออมันชกกันหมัดต่อหมัดอะไรยังไงจะชวนทุกท่านมาคุยกันระหว่างToyota นะครับ 2.8 ตัวล็อกโคกับNew Triton นะครับหรือ L200 นี่แหละและก็อีกตัวหนึ่ง Ford Ranger นะครับถึง4ประตูนะครับ 4x4 ว่าแต่ละคันมีข้อเด่นข้อด้อยมีอะไรยังไงเดี๋ยวมาชวนคุยกันในสไตล์ชะโงกทัวร์เนาะคืออันนี้สไตล์ชะโงกนะครับไม่ดราม่าคือเรามองว่าไอ้ที่มันว้าวตอนนี้คือโอเคยอดขายจะเป็นดีแมทอะไรไงแต่เราดูแล้วตอนนี้มันค่อนข้างโมเดลเป็นเก่าแล้วมันไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่คือนอกจากไอ้สเตลไฮแลนเดอร์อะไรถามใจผมมันก็ไม่มีอะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นการสนทนาเนี้ยจะจำกัดวงอยู่ที่การวิพากษ์วิจารณ์กับอะไรที่มันมีการปรับปรุงใหม่ๆคืออะไรใหม่ๆเสนอถามว่าขอแค่อธิบายนิดนึงจะได้ขึ้นหัวว่าทำไมเราเลือกวิพากษ์วิจารณ์รีโวล็อกโคเพราะนี่มันอยู่ในใจเราอยู่แล้วมันมาว้าวแล้วมีดีพอตัวแหละนะครับอันต่อมาน้องที่กำลังมาแรงตอนนี้เดิมก็ไม่แรงเท่าไหร่แต่พอเฟซลิฟบิ๊กไมเนอร์เชนคนว้าวกันทั่วประเทศยอดขายจะเป็นยังไงผมไม่ทราบรู้แต่ว่ามันต้องเอามาพูดนั่นคือไททัน2019ส่วนอันสุดท้ายเราไม่พูดไม่ได้เพราะในบรรดากระบะ4ประตู 4x4 คุณรู้อยู่แล้วว่ายอดก็ดีวันดีคืนแล้วที่สำคัญเขาเป็นผู้นำของกระบะนิรภัยถูกวางไว้ว่ามันอยู่ตัวบนสุดนะถ้าไม่พูดไปถึงแรปเตอร์นะเพราะนั่นก็คือเรนเจอร์เพราะฉะนั้นขอขีดวงที่3อันนี้นะครับนะโอเคแค่นี้แหละที่ขอแซวถ้าอีซูซูมีอะไรที่มันว้าวให้กับผู้บริโภคมากขึ้นเนี่ยเราก็จะไปลองขับแล้วอาจจะมาชวนคุยอีกครั้งนึงนะครับครับผมเดี๋ยวไปฟังกันครับครับว้าวเดี๋ยววันนี้นะครับชะโงกตัวไลน์จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาคุยเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันมาเปรียบมวยนะครับตามที่พี่หมอพูดนั่นแหละว่าเราจะเปรียบในรถในคันที่มันยังว้าวอยู่นะครับคำว่าว้าวในนี้ก็คือมีการปรับตัวมีการนำเสนอสิ่งใหม่ๆมีนำการนำเสนอแบบหลายๆอย่างเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเราก็เลยนำเสนอซึ่งก็มีอยู่3รุ่นนั่นเองก็คือ Toyota นะครับ 2.8 4ประตูตัวล็อกโคที่เราจะมาคุยกันวันนี้กับ2ตัว Ytech
นะครับFord Ranger นะครับตัวกระบะแต่งนี่แหละตัว 4x4 4ประตูเจ้า 2.0 ไบเทอร์โบนี่แหละนะครับและตัวสุดท้ายน้องใหม่ที่ Minor Change มาแบบเป็นที่ฮือฮามากก็คือMitsubishi นะครับNew Triton หรือ L200 นะครับซึ่งทุกคนให้เขาเรียกอะไรให้ความสนใจมากคือฮามากนะครับใน3ตัวเนี้ย3คันเนี้ยมันมีข้อเด่นข้อด้อยมีอะไรที่แบบจะฉกชิงวิ่งราวไม่ได้นะครับจะมีแบบปล่อยหมัดกันได้แบบอุตลุดได้มันกันยังไงเดี๋ยวมาฟังมาฟังพี่หมอนะครับเรียนรู้แลกเปลี่ยนให้ข้อมูลกันว่ามันเป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจแต่ละคันเนาะเอาเชิญครับผม เรา จะพูดถึงกระบะตัวท็อปขับ4 4ประตูหรือดับเบิ้ลแคปนะครับนะที่เราเอาอัญเชิญ Isuzu D-Max ออกก็เพราะว่า V-Cross ออกเพราะว่าเราจะพุ่งประเด็นสนใจสำหรับตัวที่มันค่อนข้างเป็นฮอตอิชชูเป็นประเด็นร้อนอยู่ตอนนี้ทีนี้ Isuzu ตัวนี้บอดี้นี้เครื่องนี้เนี่ยมันนานแล้วเดี๋ยวก็เลยขอเชิญออกแล้วกันนะครับเราเคยทำรีวิว V-Cross ไว้อันนึงสามารถตอบโจทย์ได้ดีเลยแล้วก็ณจิที่ช่องเรานี่แหละก็ให้คำนิยามของการเลือกใช้รถยี่ห้อนี้รถแบบนี้ไว้ชัดเจนมากเลยไปตามดูเอาได้นะครับแล้วก็เคยรีวิวแบบ full review ของ V-Cross เหมือนกัน 3.0 นะครับแต่ณปัจจุบันเนี้ยในสิ่งที่ว้าวในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเทคโนโลยีในเรื่อง AI ในเรื่องการพัฒนาเครื่องยนต์ออปชั่นต่างๆเนี่ยเขาก้าวขึ้นมาแบบแสงขึ้นมาเยอะมากนะครับก็เลยจะชวนคุยใน3ตัวนี้อ่ะพี่หมอเริ่มเลยครับหน้าตาใน3ตัวเนี้ย Ford Ranger นะครับ 2.0 ไบเทอร์โบ 4x4 ราคามันเกือบล้าน3ล้าน25ล้าน26นะครับลองลงมาเป็น Toyota Hilux Revo Rocco 2.8 4x4 Double Cab ก็คือ4ประตูเนี่ยตัวนี้ก็11กว่าไปถึง12กว่าแล้วประมาณเกือบ12นะครับนั่นราคาเป๊ะๆไปดูเอานะน้องเล็กสุดท้ายนะครับ Mitsubishi Titan 2019 Big Minor Change ตัวนี้ 1,90,000 เรียกว่า 1,100,000 ละกันสรุปคือ Ranger 1,200,000 กว่าRevo Rocco 1,000,000 กว่าแล้วก็ Triton 1,000,000นะครับนะ3ตัวนี้ว่ายังไงเนี่ยมาว่ากันเรื่องแรกรูปร่างหน้าตารูปร่างหน้าตารวมกันเป็นเพลงต่อเพลงฉันจะไม่เกรงไม่หวั่นนันบุญนะเฮ้ยนี่ชอบมันเป็นเรื่องปัดเจกผมว่ามันหล่อทั้ง3คันเอาพี่ใหญ่ Ranger ก่อนอันนี้เขาหล่ออยู่แล้วตามสไตล์กระบะนิรภัยสไตล์ Ford บึกบึนนะครับนะไม่พูดมากไม่พูดพร่ำทำเพลงมันหล่ออยู่แล้วส่วน Revo ตอนที่เป็นกระจังหน้าเดิมผมว่าไม่เท่าไหร่นะมันดูหน้าตาเหมือนปลาดุกแต่พอได้กระจังหน้าเป็นล็อกโคเนี่ยเฮ้ยมันหล่อเป็นเจ้าเดียวที่ให้ยางที่จากโรงงานนะเหมือนทาโฮม่าเหมือนทุนด้าดูดีมากนะครับนะส่วนพี่ชัยทันโฉม2014คนยังไม่ว้าวคนบอกว่ากระจังหน้าเหมือนรถจีนท้ายก็ดูไม่สมส่วนเกลาสมัยได้หน้าแบบไดนามิกชิลเหมือน Expanderไปถึงเส้นสายข้างหลังที่คล้ายๆไฟท้ายถั่วแต่ย่อส่วนลงผมว่าหล่อนะทั้ง3คันนี้หล่อทั้ง3คันแต่สไตล์มันเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องปัจเจกอีกแล้วมันเหมือนกับก็ฉันชอบกินหวานฉันไม่ชอบฉันชอบเค็มฉันไม่ชอบเปรี้ยวอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่มีผัวไม่มีอะไรเป็นเรื่องของรสนิยมผมมองว่ามีสไตล์ที่ชัดเจนทั้ง3คันสไตล์บึกบึนสไตล์ที่ก็ดูบึกบึนสมส่วนแต่มีความอ่อนช้อยแทรกบ้างกับสไตล์อวกาศกาโมเลยเรียนเอานะครับมาเรื่องของเครื่องยนต์พี่ใหญ่ไปก่อนถ้าเราพูดถึงตัวเลขเนี่ยแน่นอนเรนเจอร์นะฮะ 2.0 ไบเทอร์โบ213ม้าแรงบิด500นิวตันเมตรดูเลิศกว่าใครนะครับนะลองลงมาสูสีกันระหว่างล็อกโคกับไททันเพราะว่าแรงม้าอันหนึ่ง177อันหนึ่ง181ไม่กินกันส่วนแรงบิดก็430กับ410ก็ไม่กินกันแต่เสน่ห์มันจะอยู่ที่ว่าพอลองขับจริงๆแล้วเนี่ย GD Efficient Boost ของ Toyota เนี่ยคือมันเซ็ตมากลมกล่อมในการออกตัวพุ่งกระโจนกดวืดกดวืดมานะครับนะแต่พอช่วงกลางเนี่ยต้องยอมรับว่า Revo ดรอปในที่นี้ไม่หนาว่ามันเร่งไม่ขึ้นนะแต่หมายความว่าเทียบกับแคนดิเดตเขาเนี่ยพอรอบมันได้บูสต์มันมาเทอร์โบถูกปลุกจากความหลับไหลที่รอบ 2,000 ขึ้นไปเนี่ยนะครับนะเพราะว่าไบเทอร์โบของ Ford เนี่ยถามผมว่าก็ยังมีรอรอบอยู่ที่แทบไม่รอรอบเลยคือ GD Efficient Boost Toyota ที่กดวืดตลอดผมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นเป็นของ Revo กลางผมว่าไบเทอร์โบกับ CN15 ของ Mitsubishi เนี่ยกินปลายผมไม่ได้ลองท่านไปลองเองเถอะอย่างที่ผมบอกรถสมัยนี้มันก็ล็อก108 109นั่นแหละแต่ถ้าท่านไปปลดให้ทะลักทลายก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงเนี้ยบอกไปแล้วอ้าวเกียร์เนาะทีนี้เกียร์
เรนเจอร์10สปีดไททัน6สปีดลีโว6สปีดไททันกับลีโวเกียร์เดียวกันไม่รู้จะไปวิจารณ์อะไรก็เกียร์สากล6สปีดที่ดีอยู่แล้วนะครับนะยกนี้นี่ผมว่า10สปีดก็ได้เปรียบเพราะมันเป็นไฮเทคโนโลยีแล้วมันราบลื่นอัตราทดมันชิดท่านวิ่งลงเขาท่านก็ซอยถี่ๆเป็นเอนจินเบรกได้เหนือกว่าเกียร์ที่มีแค่6จังหวะมันมีตั้ง10นะครับนะแล้วเรื่องที่รอบเครื่องยนต์ในเกียร์สุดท้ายผมว่าเรนเจอร์ก็น่าจะทำได้ต่ำกว่าชาวบ้านแต่ว่า6สปีดก็ทำได้ต่ำในระดับนึงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของเกียร์เนี่ยคงต้องยกให้พี่เรนเจอร์แต่อย่ามาถามผมนะว่าถ้าพังขึ้นมาหรือค่าเสียหุ้ยหรืออะไรยังไงละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับอันนี้แค่วิจารณ์ในฐานะยูสเซอร์ว่าขับแล้วมันก็โอเคมันนุ่มราบเลยคืออารมณ์10สปีดมันก็คงคล้าย CRV 9สปีดกับในปาเจโร่8สปีดแหละสปีดยิ่งมากท่านก็คงทราบนะว่ามันยิ่งซอยทีเนี่ยมันก็ยิ่งราบลื่นคล้าย CVT เวลาลงเขาก็ใช้เป็นเอนจินเบรกช่วยได้หน่วงได้ดีกว่าเพราะมันมีเกียร์ให้สับเยอะต้องหน้าทิ่มบึ้งคือเกียร์1ของรถ6เกียร์กับเกียร์1ของรถ8 9 10เกียร์นี่อันหลังนี่มันก็ดึงหนักนะเปลืองเบรกเท้าน้อยถ้าท่านชายเป็นนะครับนะแต่ค่าเสียหุ้ยจะตามจำนวนเกียร์ที่ซอยไหมกรุณาคิดเองนะครับนะอ้าวผ่านทีนี้ชุดระบบขับเคลื่อน4ล้ออันนี้ไม่ต้องสงสัยเลยพี่เรนเจอร์4พาร์ทไทม์พี่ลีโว่4พาร์ทไทม์พี่ไททันสี่ฟูลไทม์พร้อมสี่ฟาไทม์ใครจะชนะล่ะครับก็พี่ไททันสิครับผมพูดหลายทีแล้วสี่ฟูลไทม์เอาไว้ทำอะไรท่านไม่ต้องไปลุยทางวิบากถ้าวิ่งทางลาดยางจะถนนเปียกหรือไม่เปียกเนี่ยท่านอยากจะเข้าสี่ฟูลไทม์มันวิ่งได้หมดแม็กพวงมาลัยไม่ขืนพวงเลี้ยวไม่กว้างใช้ความเร็วได้ยังไงมีก็ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นตัวเลือกที่เพิ่มอรรถประโยชน์ใช้สอยขึ้นมาอารมณ์การขับของท่านเหมือน AW หรือเหมือน All Wheel Drive หน้า40หลังคือเพราะฉะนั้นนี่ต้องสื่อเลยว่าพอเป็นจุดนี้เนี่ยคือถ้าเป็น PPV เนี่ย CS Full Time มีแค่ใน Pajero Sport กับ Everest แต่ถ้าในกับบะเนี่ยตัวเดียวเท่านั้นที่มีในไทย Mitsubishi Titan นะครับนะลองใช้แล้วจะรู้ทีเนี้ยไม่ได้บอกว่าเอาแล้วไม่มีฟูลไทม์แล้วไม่ได้ไม่นี่ไม่ใช่แค่จะบอกว่ามีมันก็ดีกว่าใช่ถ้าประโยชน์ใช้สอยได้แน่นอนทีนี้ว่าในเรื่องรายละเอียดพอในเรื่องของ4พาร์ทไทม์ที่มีเหมือนกันเนี่ยใน3ตัวเนี้ยตอนนี้มีเจ้าเดียวที่ใน4ไฮพาร์ทไทม์กับ4โลมีเทเรียนแมเนจเมนต์โอ้โหสุดยอดเจ้านั้นคือ Mitsubishi Titan ที่ยกชุดเกียร์ขับเคลื่อน4ล้อของ Pajero Sport มาทั้งรุ่นเพราะฉะนั้นมันเหนือกว่าชาวบ้านมากมายตรงนี้เลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอย่ามาเทียบนะครับนะอย่ามาเทียบในแง่นี้คือชัยทันเหนือกว่าแต่ถามว่าแล้วไปลุยกันจริงๆก็อยู่ที่คนขับอยู่ที่ยางอยู่ที่จังหวะเทคอะไรมันหลายปัจจัยแต่นี่ผมกำลังจะเทียบแค่ปัจจัยด้านรถเป็นหลักนะครับนะทีนี้เนี่ย4 5ไทยพัดไทม์ซีโรมีเหมือนกันแล้วทีนี้ดิปล็อกหลังอาวุธหนัก 4x4 โรงงานตอนนี้ทั้ง3เจ้ามีครบนี่คือเหตุผลที่ผมไม่เอาดีแม็กมาเทียบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเครื่องเกียร์ขับ4ต่อไปก็แฮนด์ลิงกับซัสเพนชั่นการขับขี่กับช่วงล่างดูถ้าจะมากันคนละแนวคือพี่ใหญ่สุดเรนเจอร์ท่านรู้อยู่แล้วว่าชื่อเสียงของฟอร์ดคือแฮนด์ลิงคือซัสเพนชั่นคือช่วงล่างเขาก็ดีของเขาอยู่แล้วอันนี้ไม่ขอพูดมากมันดีอยู่แล้วเรนเจอร์ประเด็นก็คือไททันใหม่เนี่ยมันทำขึ้นไปได้สูสีแต่บางคนก็ยังพยายามจะบอกให้ได้ว่ายังไงเรนเจอร์ก็ดีกว่าผมไม่เถียงกับท่านขับแล้วชอบไม่ชอบเหมือนอีกเรื่องอารมณ์ไททันที่ผมอารมณ์ไททันที่ผมชอบนะท่านอาจจะมองว่าเสถียรยังไงก็เสียงสู้เรนเจอร์ไม่ได้ผมมองได้ว่าแทบจะเท่ากันถ้าท่านไม่จับผิดมากแต่ที่เหนือคือไททันมันนุ่มสบายกว่า มันเป็นรถกระบะอารมณ์เก๋งนะครับนะอันนี้บอกผมอวยผมก็ยอมรับอันนี้คือผมไม่ได้อยู่ในตำแหน่งขับเนาะผมเคยนั่งอยู่ในตำแหน่งซ้ายคนนั่งและอยู่ในตำแหน่งหลังไททันใหม่เนี่ยนะครับมันยังได้อารมณ์ความนุ่มเหมือนเก่งขึ้นมานะครับแต่เจ้าอารมณ์เก่งแต่เรนเจอร์ยังมีอารมณ์กระบะแต่เรนเจอร์ยังมีอารมณ์กระบะอยู่นะครับเล็กน้อยใส่เท่ากันโค้งเท่ากันเบรกเท่ากันเนี่ยโอเคอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเนาะไม่ต้องดราม่าก่อนกำลังจะสื่อว่าเรนเจอร์มันดีอยู่แล้วไททันทำได้ขึ้นไปแทบจะเทียบเท่าเรนเจอร์แต่นั่งสบายกว่ามีความเป็นเก่งมากกว่าทีนี้แล้วพูดอย่างเงี้ยลีโวมันหวยมันเป็นควายเทียมเกวียนมันเป็นอะไรหรือไม่ใช่ขนาดนั้นคือถ้าเทียบกับวีโก้มันก็ปรับได้ดีขึ้นแล้วชั้นพวกยูทิลิตี้พวกใช้สอยต่างๆทีนี้ถ้าเป็นเรื่องเพอร์ฟอร์มานซ์กับเซฟตี้เรื่องสมรรถนะเรื่องเซฟตี้นาทีนี้มันก็ต้องไททันสิฮะบางอย่างเนี่ยเหนือกว่าเรนเจอร์แต่ยอมรับบางอย่างยังไม่มีอย่างเลนคิปปิ้งยังไม่มีเรนเจอร์มีนะครับนะแต่นั่นนี่บางอย่างผมไม่ลงรายละเอียดย่อยนะไททันมีหมดแล้วแค่ระบบขับเคลื่อนก็ขาดแล้วนะครับนะในขณะที่หลายๆอย่างพยายามทำตัวให้ขึ้นมาเทียบเคียงแต่ขายถูกกว่าเป็นแสนนาทีนี้ถ้าพูดถึงออปชั
ันด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ผมให้เลยผู้ผิดไฮไททันแต่เรนเจอร์น่ะเข้าดีของเขาอยู่แล้วไม่เถียงนะครับนะแต่ในบางอย่างที่ไททันมีเรนเจอร์ก็ยังไม่มีนะไททันก็เพิ่งให้มาแต่ว่ามันกินกันไม่ลงบางอย่างไอ้นี่มีนี่ไม่มีแต่ราคาเรนเจอร์มันเกือบล้านสามแต่ไททันมันล้านหนึ่งส่วนต่างนี่ถึงต้องบอกว่าถ้าพูดถึงคุ้มค่าตอนนี้ต้องไททันทีนี้รีโวเนี่ยคุ้มกว่าดีแม็กแต่ไม่คุ้มไปกว่าไททันกับเรนเจอร์อันนี้พูดชัดเจนนะครับนะมันสรุปแต่ตรงนี้อย่างที่ผมพูดแหละความคุ้มค่าละท่านให้ค่าให้คุณให้นิยามของท่านอยู่ตรงไหนถ้าท่านเทใจไปออปชันรีโวไม่ใช่คำตอบแต่ถ้าท่านเทใจไปที่อย่างที่บอกแหละท่านสมัครใจจะใช้ยี่ห้อหลักเพราะรู้ว่ามันปัญหาน้อยสูตรบริการดีไม่จุกจิกขับไปทั่วไทยอะไรพร้อมเสิร์ฟศูนย์แต่ละศูนย์เนี่ยความสามารถเนี่ยมันความต่างของความสามารถระหว่างศูนย์ใหญ่กับศูนย์ต่างจังหวัดหรือต่างอำเภอเนี่ยใกล้เคียงกันในส่วนมันก็ต้องยี่ห้อหลักเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตรงนี้แล้วหรือรถมันดีมันเลิศมันแลดูบึกบึนกระบาดเลยพักออปชั่นครบที่สุดไม่เกี่ยงราคาเทไปทางเรนเจอร์แต่ลุ้นนิดนึงจะเจอคันมีปัญหาไหมถ้าไม่มีผมดีใจกับท่านถ้าท่านมีก็เหนื่อยถ้าท่านใช้แค่เรนเจอร์คันเดียวโดยไม่มีรถอื่นสำรองท่านก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมิซูรา0เซิร์นก็ดีขึ้นผมว่าแน่นอนมันยังไม่ถึงขั้นศูนย์ยี่ห้อหลักแต่แนวโน้มพัฒนาขึ้นเพราะใช้มิซูอยู่พูดแล้วหาว่าอวยก็เรื่องจริงมันยังไม่ดีเท่ารถยี่ห้อหลักไม่แน่ของศูนย์บริการหรอกแต่กำลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆคนก็ใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็มีอนาคตอยู่ผมมองว่าอยู่ตรงกลางคือไม่ได้ลุ้นหนักเท่า F แต่มันไม่ได้เลิศเท่าโตเท่า E เท่าฮอนหรอกแต่ก็กำลังพัฒนาอยู่บางศูนย์มันอาจจะดีกว่านะแต่ผมถ้าพูดโอเวอร์เอาภาพรวมมายังไม่ถึงโอเคมองบางศูนย์นี่กำลังช่วงนี้นิสสันกำลังอัดฉีดปรับปรุงศูนย์อย่างกับห้างสรรพสินค้าเพราะนิสสันกับมิตซูโคกันรู้เรื่องประมาณนั้นมาถึงขนาดนี้คงพอได้คำตอบเนาะเนาะคือขอสรุปโอเวอร์ออลเลยนะ3ตัวนี้นะแน่นอนแหละใจของท่านแหละเป็นคนตัดสินชอบโตโยต้าก็ออกโตโยต้าทีนี้ในความที่ชอบต้องมีเหตุผลเยอะว่าทำไมชอบแม้มันขายแพงกว่าชาวบ้านเขาบางอย่างดูไม่คุ้มแต่มันมีข้อดีที่มันขายอย่างนั้นไม่วิ่งเต็มบ้านเต็มเปิดซื้อง่ายขายคล่องอะไรไม่จุกจิกซื้อบริการเครื่องที่มันขับสนุกไม่ค่อยกินน้ำมันเนี่ยเพราะถ้าไม่ต้องเหยียบหนักบ่อยเพราะเหยียบนิดมาเหยียบนิดมาตัวนี้มันรวมกันได้ไหมถ้าทำได้นะคนรถที่เลิศเพราะมันไม่มีรถอะไรที่มันเลิศสุดโดยไม่มีข้อติผมอยากได้เครื่อง GD ของ Toyota มาใส่ออปชั่นมิตซูราคามิตซูแต่ช่วงล่างเรนเจอร์ถามว่าเอาเมื่อกี้อวยช่วงล่างไททันอยู่ๆทำไมมาเอาช่วงล่างเรนเจอร์คือความรู้สึกโอเวอร์ออลเนี่ยความหนักแน่นน่ะมันก็เป็นของเรนเจอร์อยู่แล้วผมบอกว่าเรนเจอร์ช่วงล่างดีอยู่แล้วไททันมันพัฒนาขึ้นไปได้เทียบเท่าหรือเกือบเทียบเท่าแต่อารมณ์ก็คนละแบบอารมณ์ออกกระบะหน่อยออกนั่นหน่อยกับอารมณ์ออกเก๋งต่างกันนะครับนะเอาง่ายๆเลยเครื่องโตโยต้าออปชันมิตซูช่วงล่างฟอร์ดหรือช่วงล่างมิตซูก็ได้ใช่นะครับเพราะเรื่องช่วงล่างเนี่ยบางทีมันหลายอย่างความกว้างตัวรถจุดอะไรต่อมีอะไรนะฮะเรื่องของรายละเอียดช่วงล่างเรื่องของแชสซีเนี่ยต้องยอมรับมิตซูตัวเล็กกว่าเพื่อนความหน้ากว้างก็แคบกว่าเพื่อนมีผลหนดแต่ถ้าตัวก็เล็กกว่าเพื่อนแคบก็แคบกว่าเพื่อนทำช่วงล่างไม่ได้ขนาดนี้ฐานลงฐานล่ออะไรเนี่ยก็ไปดูรายละเอียดนะฮะถ้าพูดผิดขออภัยกำลังจะสื่อว่านั่นแหละมันได้อย่างเสียอย่างอาจคนอาจจะพยายามบอกให้ได้ว่ายังไงเรนเจอร์ก็นิ่งกว่าไททันไปลองสมัยแต่บางคนก็บอกว่าผมลองทั้งสองแล้วยังไงเรนเจอร์เหนือกว่ามันเหนือกว่าไม่มากนะเพราะผมก็ขับทั้งสองรุ่นแต่ไททันที่ชอบกว่าคือมันขับสบายอารมณ์มันเก๋งอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่สามอันนี้อย่างที่บอกดีสุดเป็นใครคงรู้แต่ไม่ได้ดีถึงขั้นว่าขับไม่ได้แต่ถ้าจะเลิกเป็นผู้คู่ใจก็ต้องปรับตัวเข้าหารถหรือไม่ไหวก็ปรับรถเข้าหาเรามันมีวิธีอยู่ขับทดสอบเนี่ยมันต้องทดสอบใหม่แบบที่หมอขับที่ศูนย์มันเนี่ยหรือว่าเราเอารถของชอยละวันไปขับเนี่ยเราขับได้ทุกอย่างเลยนะคุณอยากจะใส่ยังไงยุงยังเต็มเหนียวอ่ะวันนี้เนี่ยชัดเจนเลยว่าคำว่า ABS ทำงานเป็นยังไงคำว่า Stability Control ทำงานคำว่า Traction Control ทำงานวันนี้มีครบจริงๆใช่เห็นให้หมดเลยแต่ละตัวเป็นไงเวลาล้อยกคันหนึ่งมันตัดปึ๊กมันตัดก็ตัดไม่เห็นเลยแค่ว่าทางนั้นเขาไม่ให้อนุญาตให้เราลงไปถ่ายคลิปแต่เท่านั้นเองแต่บรรยากาศการแลกเปลี่ยนการอะไรก็เก็บมาฝากอยู่เนาะก็พอจะเป็นแนวทางให้กับทุกท่านน่าจะครบเนาะคลิปนี้น่าจะครบอยู่นะครับโดยสมบูรณ์แล้วครับผมกดไม่ได้กดแล้วไม่ได้ถามว่าแล้วไม่เทียบดีมากเหรอคือเขาก็มีดีของเขาแต่ผมว่าความใหม่สดและความพลาวของออปชันเนี่ยมันน้อยกว่าเพื่อนแล้วตอนนี้คงต้องรอว่าจะมีอะไรเป็นหมัดเด็ดออกมาแต่อย่างที่บอกมีแฟนคลับพี่จิเราเขาก็ให้เหตุผลในการเรื่องของเขาว่าless is more น้อยนี่อาจจะมากในบางอย่างในความหมายก็คือไอ้น้อยนี่แหละเขามองว่ามันไม่จุกจิกใช่
พราะทุกอย่างที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็นคอสเข้ามาเนี่ยมันมีค่าส่งหุ้ยมันมีการดูแลโดยเฉพาะตอนหมดวารันตีหรือความคงทนของแกดเจ็ตนั้นๆตรงนี้ก็เลยมองได้เป็น2ด้านนั้นไอ้อันไม่มีเนี่ยมันก็ไม่วุ่นวายแต่แล้วด้วยความไม่มีอะไรนี่แหละมันเลยไม่มีอะไรเสียเอาง่ายๆที่สรุปมาให้อันนี้แล้วแต่จะมองอะไรประมาณนั้นใช่แต่มันก็ราคาไม่เบาอย่าลืมนะว่าถ้าพูดสเปคจริงๆอย่าง Dmax ตอนนี้แรงบิดก็น้อยกว่าชาวบ้าน380นิวตันเมตรในตัว3ลิตรคือ Dmax ตอนนี้สเปคด้อยกว่าหมดเลยแต่ด้อยไม่ได้หมายความว่าใช้ไม่ได้หรือไม่ดีมันก็มีดีของมันในแง่บางอย่างเรื่องประหยัดน้ํามันเรื่องทนทานเรื่องศูนย์อะไรก็ยังมีคนคือยังไงล่ะมีคนให้ค่าตรงนี้จนยอดก็ยังเป็นอันดับต้นอยู่เพราะเรื่องนี้ไม่มีผิดถูกก็แล้วแต่ชอบหรือไม่ชอบแต่เราไม่เอามาดิสคัทตรงนี้มากมายนะฮะเราขอเอา3อันนี้ที่อยู่ในใจเราแล้วกันนะครับนะก็พอจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆท่านได้เนาะนะครับก็ไม่ได้นามาอะไรเพราะเราในฐานะยูเซอร์นะครับที่เราพูดเรากระตุ้นก็คือเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บริโภคเพื่ออะไรไปถึงหูผู้ผลิตจะได้ทำอะไรให้ก่อเกิดผู้บริโภคให้ก่อเกิดประโยชน์กับพวกเราเป็นผู้บริโภคครับเพราะเราไม่ได้มีถือหุ้นอะไรยังไงได้ทั้งสิ้นนะครับเราก็นำเสนอว่าแต่ละอย่างแต่ละตัวมีอะไรเป็นประโยชน์กับผู้เลือกใช้ยังไงก็อย่างที่บอกไปเหตุผลในการเลือกใช้รถนะครับชอบเนาะฟังก์ชันอะไรประมาณนี้ทำไมเราเชียร์ไททันมากรู้ไหมเพราะไม่เคยมีกระบะไทยราคา1ล้าน1แสนเนี่ยให้อะไรมากขนาดนี้แล้วเครื่องโอเคแรงม้าแรงบิดแรงบิดเนี่ยอาจจะเป็นรองการออกตัวนะครับนะแต่ว่าพอรอบมาก็มันชนะนะมันดึงดีเหมือนกันแหละนะครับนะเรื่องความถนัดความประหยัดก็ในระดับหนึ่งที่มันว้าวสุดๆคือเรื่องออปชั่นเรื่องโปรฟอร์มาเรื่องเซฟตี้ในราคาเท่านี้แค่มี CS Full Time กับ Terrain Management ในรถกระบะเจ้าเดียวใช่เรนเจอร์เป็นพาร์ทไทม์นะครับนะแม้แต่แรปเทอร์ก็พาร์ทนะฮะพาร์ทไทม์ถูกใช่นะครับรถกระบะคันเดียวในไทยตอนนี้นะครับที่มี CS Full Time ครับอารมณ์เหมือนกับเอาออกอยู่ได้เลยเราไม่รักได้ไงเออครับผมที่เหลือคิดเองครับแต่อย่างที่บอกนะอยู่ที่การให้ค่าก็ทำให้คิดจะใช้คิดว่าตรงนั้นไม่จำเป็นอันนั้นเรื่องของท่านท่านก็ไปมองที่มันฟิตอินที่มันถูกใจท่านเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องปัจเจกจริงๆเราแค่นำเสนอมุมมองว่าถ้ามองในแต่ละมุมเนี่ยมันจะมีอะไรเด่นขึ้นมาเลยอันไหนเด่นน้อยลงไปที่เหลือคิดเอาเด้อครับผมครับทั้งหมดทลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สุดครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ